แฟชั่นอินสไตล์นะครับ 18:35 เรา2คนมายืนรอท่านผู้ชมอยู่ตรงหน้าจอทางช่อง6แห่งนี้เรียบร้อยแล้วครับใช่แล้วค่ะอยู่กับมิ้นท์สรทัณฑ์รัตนรุ่งศรีค่ะผมโสภาคหน้าตุกวัฒน์ทุ่งครับค่ะนะคะรายการดีๆที่คุณผู้ชมมารอดูอยู่แล้วก็เป็นรายการเดียวในประเทศไทยนะคะที่จะทำให้เรามีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นค่ะถูกต้องครับเจอกันได้ทุกวันจันทร์อังคารและวันพุธครับ18:35สำหรับช่องทางการรับชมครับท่านผู้ชมครับมีหลากหลายช่องทางมากมายกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมีกูรูในเรื่องช่องทางการรับชมรอท่านผู้ชมอยู่เช่นกันครับค่ะไปชมกันเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบช่อง6ของเราอยู่แล้วกล่องรับสัญญาณหรือว่าจานรับสัญญาณมากมายจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็น KU Band หรือว่า PSI กดมาที่หมายเลข66เลยนะคะ GMM Z 197ค่ะ Big 4ชมได้4ช่องค่ะหมายเลข102 Dynaset กดมาที่137ค่ะหรือว่า IPM 257ก็ได้ช่อง True กดมาที่242ค่ะจานเจริญเคเบิลชมได้2ระบบหมายเลข26และ515หรือจะโหลดแอปพลิเคชันไว้ในมือถือของคุณก็ได้นะคะดู MVTV ก็ได้หรือว่าจะเป็น Thai 2ก็ได้ที่สำคัญดูเราย้อนหลังได้เลยทาง YouTube นั่นเองนะคะกดคำว่า Fashion Insight ช่อง6ก็ดูกันได้แล้วถูกต้องครับนะครับสำหรับเรื่องราวที่ดีที่จะเกิดขึ้นในรายการท่านผู้ชมครับเราจะมีช่วงแรกเนี่ยนะฮะเป็นข่าวรอบโลกคุณมิ้นอะไรที่มาเป็นกระแสอะไรที่ฮิตอะไรที่ฮอตอยู่นะครับทีมงานของเราก็จะไปคว้ามาให้ท่านผู้ชมเองได้เปิดหูเปิดตานะครับพูดกับเขาได้เข้าใจได้รู้เรื่องว่าโอ้ตอนนี้วิวัฒนาการเรื่องของแฟชั่นไปถึงไหนแล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญเลยถึงแม้ว่าวิวัฒนาการของแฟชั่นเนี่ยเปลี่ยนแปลไปเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแน่นอนก็คือสไตล์ของตัวเราเองถูกต้องครับค่ะนะคะแล้วเราจะเอาสไตล์ตัวของเราเองเนี่ยหรือเอาแฟชั่นอย่างไรมาไว้กับตัวของเราให้เราดูสวยดูดีขึ้นดูมีคุณค่าขึ้นติดตามรายการของเราค่ะอาจารย์โสภาจะคอยแนะนำเทคนิคเคล็ดลับต่างๆให้โดยที่เราไม่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองค่ะถูกต้องครับเพราะว่าทุกอย่างนะฮะเรียนรู้โดยไม่ต้องเสียอะไรเลยแค่ติดตามรายการแฟชั่นอินสไตล์ทางช่อง6เท่านั้นท่านผู้ชมเองก็จะได้เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแล้วก็นำไปใช้กับชีวิตจริงของท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่วงแรกคุณมิ้นค่ะอาจารย์กระแสข่าวรอบโลกนะฮะเขาเรียกว่าฮอตฮิตและตอนนี้กำลังเป็นกระแสที่เรียกว่าโอ้โหใครไม่รู้จักเรื่องราวตรงนี้ถือว่าไม่ทันสมัยแน่นอนจริงๆคุณมิ้นทันสมัยไหมทราบไหมว่าเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับแฟนๆรายการวันนี้เรื่องอะไรดินฟ้าอากาศเหรอคะอาจารย์คะดินฟ้าอากาศนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งถ้าไม่มีดินฟ้าอากาศถ้าไม่มีดินสิ่งเนี้ยไอความสวยงามที่มันบานอ๋อหน่อไม้เออแก้อาจารย์พืชพันธุ์ธรรมชาติทีมงานคะให้คุณมิ้นไปเล่นข้างนอกก่อนโอ้ยข้างนอกก็ไล่หนูเข้ามาข้างในค่ะมีใครเล่นกับหนูเลยนะคะสำหรับวันนี้หน่อไม้เนี่ยมาทำเรื่องราวแฟชั่นได้หิวแล้วกันค่ะตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะเรื่องของดอกไม้ไหมคะอาจารย์คะดอกไม้ถูกต้องครับเห็นอาจารย์ทำมืออย่างนี้ใช่อย่างนี้ไงนึกถึงดอกไม้นะครับแล้วคุณมิ้นเคยเห็นแบรนด์หลุยส์วิตตองไหมค่ะมันจะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่จะเป็นลักษณะคือปกติหลุยส์วิตตองคือจะเป็น LV แล้วจะเป็นดอกไม้ที่แบบเป็นออริจินอลของเขาใช่แล้วจะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่แบบว่ามีตัวสีแล้วก็จะมีตัวโลโก้เป็นนู่นนี่นั่นขึ้นมาค่ะนะครับที่มาที่ไปวันนี้ที่เราจะนำมาฝากให้กับแฟนๆรายการเรียกว่าดอกไม้สีรุ้งยิ้มแฉ่งนะครับเรื่องราววันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นที่มาที่ไปเนี่ยฮะเป็นของมิสเตอร์ทาคาชิมูราคามินะฮะนี่คือคนนี้นี่คือโลโก้นี้เลยโลโก้นี้เหรอคะอาจารย์เชื่อไหมคุณมิ้นมูราคามินะฮะทาคาไอขอโทษนะฮะทาคาชิมูราคามินะฮะ
เป็นศิลปินของชาวญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเป็นศาสดาจารย์แห่งพ็อปอาร์ตเลยนะพวกงานพ็อปอาร์ตนี่ไงนี่คือสัญลักษณ์ของเขาเนาะอาจารย์เนาะแต่ดูตอนแรกผมยังบอกทีมงานเหมือนหงกินเป่าไหมใช่ค่ะดูลักษณะเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่เขาต้องดูแนวๆนิดนึงค่ะเพราะเขาเป็นศาสตราจารย์ใช่เป็นศาสตราจารย์แห่งป๊อปอาร์ตงานป๊อปอาร์ตนะครับนี่เลยเห็นไหมฮะแล้วก็สิ่งที่ทำให้เขามีชื่อเสียงมากที่สุดเลยแล้วก็ทุกคนจดจำก็คือตัวมูราคามิฟลาเวอร์ตัวนี้นี่เองนะครับก็คือเป็นดอกไม้ที่มีกลีบออกมาเป็นรุ้งหลากหลายสีนะฮะรุ้งมีทั้งหมดกี่สีเจ็ดสีมีกี่สีอะไรบ้างมีสีม่วงสีฟ้าเล็งก่อนม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงอ๋ออาจารย์ได้หมดเลยอ่ะไม่ทันความนะครับท่องมาได้ตั้งแต่เด็กม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะครับนี่แหละนะครับมิสเตอร์ทาคาชิมูราคามินะครับก็เลยสร้างตัวนี้ขึ้นมาจริงๆอ่ะคุณมิ้นถามว่ามันดูง่ายไหมจริงๆอย่างพูดมันดูเหมือนง่ายนะจ๊ะใช่อย่างงานพ็อปอาร์ตเนี่ยบางทีเนี่ยทำอะไรที่มันซับซ้อนเกินไปคนก็จดจำยากนะครับอย่างทาคาชิก็เลยใช้ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งดอกไม้เนี่ยทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติรู้จักหมดนะครับแล้วก็ใส่อะไรลงไปนะฮะก็คือใส่เรื่องราวของเอาความเป็นดอกไม้นะครับสิ่งสำคัญเลยทุกชาติทุกภาษาเขาบอกว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนจักรวาลนี้ก็คือดวงอาทิตย์นะฮะก็เหมือนก็เอาลักษณะของดวงอาทิตย์เนี่ยมาใส่เป็นตัวกลางของดอกไม้นะครับและกลีบดอกไม้เนี่ยเป็นรุ้งเจ็ดสีขึ้นมานะครับนี่คือใช่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคนที่เป็นศิลปินเนี่ยเขาจะใช้แรงบันดาลใจในการสร้างขึ้นมาะนะครับสำหรับตัวมารุคามินะฮ ะมารุคามิฟลาเวอร์ตัวนี้ในปัจจุบันนี้คุณมิ้นทราบไหมก็บอกว่าเป็นที่สนใจมากโดยเฉพาะที่เมืองไทยเรานี่นะฮะโดยแถวสยามะนะฮะสุดยอดมากเขาบอกว่าตอนนี้เยอะมากเลยนี่ไงะฮะหลุยส์วิตตองเทรนไอ้เรียกเป็นคอลเลกชันอันเนี้ยนะฮะเคยร่วมงานนะฮะคุณทาคาชิร่วมงานกันด้วยไปร่วมงานให้กับของหลุยส์วิตตองหนึ่งคอลเลกชันนะครับนอกจากนี้นะฮะนี่ไงเห็นยังนะครับก็คือดอกไม้เป็นสีถูกต้องเนี่ยด้านขวามือเห็นไหมจะเห็นลักษณะเป็นโลโก้ก็คือเป็นดอกมารุคามิฟลาเวอร์แล้วก็เป็นดอกเนาะใช่นะฮะนี่ก็คือเป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่ทางของทาคาชิเนี่ยนะฮะไปร่วมงานกันนะฮะกับของหลุยส์วิตตองนอกจากนี้ไม่พอคุณมิ้นนี่คุณมิ้นทราบไหมะนะครับในพระราชวังแวร์ซายที่อยู่ในกลางมหานครปารีสเนี่ยนะครับทาคาชิก็ไปจัดงานแสดงเป็นเอ็กซิบิชันขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมานะฮะให้ได้เห็นกันขึ้นมาเลยแต่ขอโทษจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ทาคาชิมูราคามิโสภาสไปมาแล้วเหมือนกันเอาผ้าไทยขึ้นไปอยู่ในกลางใจในกลางพระราชวังแวร์ซายแล้วมาเหมือนกันจริงๆครึ่งเป็นอะไรที่แบบว่ามาโดยบังเอิญมากๆเลยนะครับผมใช้ผ้าไทยเนี่ยไปถ่ายอยู่กลางพระราชวังแวร์ซายเลยเลิศตรงนี้ผ้าไทยของเราก็ไปโด่งดังแล้วแต่ว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะแต่วันนี้เราจะนำเรื่องราวของงานพ็อปอาร์ตของทาคาชินะครับมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเพราะว่าตัวเนี้ยตอนเนี้ยคุณมิ้นเห็นไหมว่าโลโก้เขาอะมองไปแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกเป็นไงบ้างความรู้สึกยิ้มตามเพราะว่ารู้สึกสดใสด้วยสีสันถูกต้องเพราะว่าเรื่องราวพวกนี้นะคุณมิ้นมันเป็นการที่เรียกว่าบางทีเราดูเหมือนโลโก้ง่ายๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเป็นอะไรที่ยากมากนะครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งนึงที่คนที่จะเป็นอัจฉริยะในเรื่องตรงนี้นะครับจะต้องบางทีเนี่ย เรื่องราวของพรสวรรค์นะฮะก็มี 30% ละแต่ว่าพรแสวงจะต้องมีประมาณ 70% นะครับและสิ่งสำคัญเลยประสบการณ์ทั้งหมดทั้งปวงนี่แหละนะครับมาทำให้เราเนี่ยนะฮะสร้างงานนี่นอกจากนี้นะฮะเอาผลงานไปแสดงที่พระราชวังแวร์ซายเสร็จเรียบร้อยนะครับมารุคามิฟลาเวอร์คาเฟ่นะฮะเป็นของเขาเองของมิสเตอร์ทาคาชิอุ๊ยน่ารักน่ารักนะทุกอย่างข้างในเป็นของเขาหมดเลยนะครับเป็นสีสันที่สวยงามจดจำง่ายนะอาจารย์เนาะถูกต้องนี่ไงฮะน่ารักมากเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการค่ะพี่ใหม่ของเราที่เป็นตากล้องของเราเหรอคะกูรูเรื่องของการสักอ๋อสักตัวเขาบอกว่าไปคุยกับทีมงานของเรากับพี่มิกกี้เขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์ผมยังงงเลยเนี่ยทำไมเพิ่งแบบว่าเพิ่งมีคนมาให้สักโลโก้ตัวมูราคามิฟลาเวอร์นี่แหละจริงเหรอพี่ใหม่
ใช่รอแล้วเขาให้สักที่ตัวเลยเหรอสักเลยเนาะใช่คุณมิ้นเอาสักคุณมิ้นเอากลางหน้าผากไหมจริงๆหนูโดนแอดเดี๋ยวหนูพอแล้วค่ะเหรอแอดได้แล้วมังกรตัวนี้นะครับนี่ไงคุณมิ้นนอกจากนี้นะฮะเห็นไหมในคาเฟ่เนี่ยนะครับก็จะมีขนมนะฮะมีขนมให้เราไม่ต้องเมนูนะครับนี่ไงทุกอย่างหมดเลยคุณมิ้นนะครับท่านผู้ชมเองเนี่ยใครที่แบบหลงไหลในมูราคามิฟลาวเวอร์คาเฟ่เนี่ยวันนี้ยังไม่ฟื้นนะฮะต้องเรียกสติกลับมาก่อนนะครับนี่นะฮะนี่ก็คือที่ห้อยกระเป๋าแล้วก็เข็มกลัดนะฮะที่เราสามารถติดขึ้นมาอยากได้อ่ะพอถ้าเรามีแล้วเราจะอินเทรนด์อ่ะเราจะไม่เชยอ่ะปักสักเลยสักเลยพี่ใหม่อยู่พี่ใหม่เขียนอย่างเดียวก่อนมาระบายสีก่อนได้ไหมได้ไหมเขาเรียกอะไรนะเพ้นเพ้นเห็นหน้าก่อนได้ไหมเนาะนี่หมอนนะท่านผู้ชมจะเห็นเลยว่ามีหมอนด้วยเรายังไม่สักจริงเรากลัวใช่ไหมฮะอันนี้ก็น่ารักหมอนแล้วก็เบาะรองนั่งนะครับก็จะเป็นลวดลายนี่คุณมิ้นเป็นคริสตัลก็มีเป็นสร้อยคอเป็นจี้ไงสำหรับห้อยเนาะนะครับอู้นี่เขาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะได้รับความนิยมมากเลยอ่ะมากทั่วโลกอ่ะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดเลยนะครับนี่ก็คือไม่เคยเลยนะถ้าเรารู้วันนี้เนี่ยอาจารย์มาบอกเนี่ยนะครับค่ะและนี่ก็คือแก้วนะฮะแก้วน้ำนะครับด้านขวามือก็จะเป็นผ้าเช็ดหน้านะครับก็จะเป็นลวดลายของมารุคามินะฮะจริงๆก็คือเป็นนามสกุลของเขานั่นแหละค่ะนะครับนี่โอ้โหมีเพ้นเล็บด้วยนะครับเพ้นเล็บได้ด้วยพี่ใหม่ค่อยโอเคหน่อยอย่างนี้โอเคเพ้นเล็บก่อนนะเดี๋ยวค่อยลงตัวพี่ใหม่เดี๋ยวกันลุกมาดูกันเลยทีเดียวใช่ไหมค่ะเพราะจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าทันสมัยจริงๆนะฮะทีมงานของเราวันนี้เข็มกลัดแล้วก็ที่ห้อยพวงกุญแจคุณมิ้นก็จะเป็นมารุคามิฟลาวเวอร์นะฮะทุกอย่างเลยคุณมิ้นนะเสื้อก็มีเห็นไหมเสื้อจะเป็นไม่ว่าจะเป็นทีเชิ้ตหรือว่าจะเป็นลักษณะของเสื้อที่เป็นเสื้อเชิ้ตเนี่ยก็คือจะใช้ขึ้นมาโน่นไปถึงต่างประเทศโน่นถูกต้องนี่รองเท้าก็ทำแน่นอนสวยจริงๆไปทุกส่วนในร่างกายเลยถูกต้องนะฮะนี่ถ้าทำคลิปกิฟต์ออกมานะก็กิฟต์อีกเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องในบ้านเห็นไหมฮะเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านโซฟากรอบรูปนะฮะหมอนรองนั่งพรมนะครับนะครับแล้วก็ที่ติดฝาผนังโอ้โหฮิตจริงๆทุกอย่างเลยนี่ไงฮะน่ารักจังเฟอร์นิเจอร์สำหรับตกแต่งบ้านสวยดีอ่ะแล้วมันเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายมันน่ารักนะถูกต้องเนาะครับน่ารักเนาะเชื่อว่าผู้หญิงผู้ชายก็ชอบแล้วก็โลโก้เนี่ยฮะเขาเอาไปทำเป็นเครื่องสำอางไปเอาเขาเรียกซื้อลิขสิทธิ์ไปนะฮะไปทำเป็นเครื่องสำอางขึ้นมานะครับต้องบอกเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยมีศิลปินค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวที่ออกแบบตรงนี้ขึ้นมาคุณมิ้นนะตอนนั้นมีผู้หญิงอยู่คนนึงเหมือนกันก็ไปทำเป็นกระเป๋าทำเป็นทุกอย่างที่เป็นแบรนด์ที่เป็นดอกไม้สีแดงๆสีชมพูนะฮะนี่ก็คือเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องราวของงานศิลปะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกหรอกคุณมิ้นค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เราจะสร้างเป็นซิกเนเจอร์เป็นสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของเรา นะครับนี่ก็คืออยากให้เราเห็นของญี่ปุ่นไปแล้วเป็นจุดเริ่มต้นถูกต้องครับช่วงหน้า นะครับคุณมิ้นเวลาเห็นนางงามไปประกวด Miss Universe Miss World Miss World ที่ระดับคุณมิ้นเห็นไหมเขาจะมีชุดอะไรเป็นชุดประจำชาติชุดประจำชาติช่วงหน้าท่านผู้ชมพลาดไม่ได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮะมีเรื่องราวดีๆมาฝากให้กับคุณมิ้นและก็แฟนรายการด้วยว่าเขามีการประกวดที่จะเอาแรงบันดาลใจในประเทศไทยเราเนี่ยสร้างเป็นชุดประจำชาติให้กับ Miss Universe Thailand ไปชิงชัยกันที่ต่างประเทศกันนะฮะระดับ Miss Universe ช่วงหน้ามาดูกันว่ามีใครเข้ารอบจากคนเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะอ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะแพลวคอลลาเจนค่ะสอบถามข้อมูลได้ที่02 021 4444ค่ะพักกันสักครู่ครับ